ขณะนี้นะครับที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตรนะครับให้เด็กกลับบ้านนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ระบาดนี่นะครับเด็กๆก็รอกลับบ้านที่ไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก่อนนะครับเขามาตั้งแต่ก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่แล้วสัมผัสไหมสัมผัสไหมเขาก็อยู่ด้วยกันนะคะผู้ปกครองอันนี้คือหมายความว่าทราบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือยังไงเขามาจากกรุงเทพแม่เขามาจากอ๋อแม่มาจากกรุงเทพถ้ามาจากกรุงเทพต้องดูว่าต้องไปสังเกตนะครับว่ามาจากกรุงเทพจะสัมผัสไหมไปทำกิจกรรมร่วมกันไหมมาเรียนตามปกติแต่ช่วงถ้าเกิดช่วงนี้ไม่มาโรงเรียนก็จะมีแบบฝึกหัดให้แล้วก็แจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่าขนาดนี้จากการสอบสวนไทม์ไลน์ของเด็กในช่วง4วันเนี่ยในช่วง4วันเนี่ยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีญาติหรือพี่น้องพ่อแม่บุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ใน28จังหวัด อยู่ใน28จังหวัดที่เป็นควบคุมสูงสุดนะครับแล้วเราก็ขออนุญาตที่จะบอกว่าขออนุญาตให้เด็กเนี่ยในกลุ่มควบคุมสูงสุดเนี่ยขออนุญาตให้เด็กกลับบ้านเพื่อที่จะดูควบคุมโรคแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยวันจันทร์ก็ค่อยกลับเข้ามาเรียนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะสื่อสารมานะครับสื่อสารให้เด็กผู้ปกครองได้มารับครับผมโดยสรุปมีเด็กกลับบ้านประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณขณะนี้เด็กของเราเนี่ยเราคิดว่าขณะนี้ประมาณ 10% นะที่กลับจริงๆเนี่ยประมาณ 10% ที่เข้าไปเกี่ยวข้องอ่ะไม่เกิน 10% เกิดความไม่สบายใจเนี่ยอีกประมาณสัก 10% กลัวว่าลูกจะมีภาวะความเสี่ยงก็เลยเอากลับทั้งที่ยังไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเลยอย่างเงี้ยนะก็มีเด็กตัวนี้อยู่แล้วกลับแล้วจะเรียนทันเหรอครับเรามีระบบอยู่ระบบของเราคือขนาดนี้คือ1วันนี้เราให้การบ้านเรียบร้อยตั้งแต่เช้าแล้วสําหรับเด็กที่ไปอันที่2พวกนี้ถ้ายังเป็นสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ปุ๊บเรามีระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งผ่านห้องเรียนโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเดี๋ยวที่คุณครูเขาจะจัดเป็นสเต็ปเองนะครับว่าพวกนี้จะเรียนของชั้นไหนนะครับเป็นโปรแกรมที่ของในระบบโรงเรียนที่เป็นระบบ ICT ของโรงเรียนมาตรการข้างๆเนี่ยที่จะคุยกันในขณะนี้เนี่ยเหมือนกันครับขณะนี้ได้รับรายงานจากในโรงเรียนในสำนักเขตพื้นที่เนี่ยในตำนานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต1เนี่ยในขณะนี้ก็ประสบปัญหาอย่างนี้ครับเราก็ต้องให้กลับอย่างนี้ครับเราพบอยู่กลุ่มเสี่ยงเมื่อไหร่เราก็ต้องให้เขามารับนะครับ1ต้องเซฟเด็กให้ได้ก่อนครับเรื่องของเด็กสำคัญที่สุดครับเรื่องของสุขภาพอนามัยว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันยากต่อการที่จะรับเรารับไม่ไหวเพราะนั้นเราป้องกันดีกว่าแก้ไขป้องกันดีกว่าแก้ไขครับแล้วถูกตำหนิเพราะว่าเราป้องกันดีกว่าเราถูกตำหนิเพราะการแก้ไข